พ่อเป็นพ่อแท้ๆทำไมจะจำเสียงลูกตัวเองไม่ได้มันปลอมได้เหมือนขนาดนั้นแล้วครับตอนนี้ฝากเตือนภัยด้วยนะครับก็โดนไป 109,000 แม้ว่าแบบคนในบ้านอาจจะโอนเงินไปให้ละ 200,000 แต่ว่าความรู้สึกมันก็คงแบบไม่น่าเลยอะไรเงี้ยเงินเจออยากเจอว่าแบบจิตใจคุณทำด้วยอะไรอะไรเงี้ยคุณเป็นหลอกคนแก่คนเฒ่าถ้าใครที่ได้รับข้อความแปลกๆจากผมก็ไม่ใช่ผมนะครับใน Twitterเขาบอกว่าปีมะเมียจะหายชงแล้วแล้วราศีเมษจะดีแต่เขาบอกว่าอ๋อดีหลังวันที่30เมษายนยังไม่ถึงเป็นยังไงบ้างเล่ามาประสบการณ์เราโอ้โหกะจะไปเที่ยวฮ่องกงไปไหว้พระครับไปกับแฟน2คนไปถึงในวันที่2ไหว้พระเสร็จปุ๊บพ่อแฟนนะครับโดนมิจฉาชีพหลอกแล้วแบบวิธีใหม่ยังไงบ้างก็คือว่ามาในรูปแบบเสียงเหมือนลูกสาวเขาเลยเป็นAIสำเนียงก็เหมือนแล้วก็โทรไปหลอกตอนที่เราอยู่เมืองนอกแล้วเขาก็ไปรู้ว่าเรากำลังทำออฟฟิศใหม่เขาก็มีวางแผนล่วงหน้าก่อน3วันเขาโทรไปบอกคุณพ่อแฟนผมว่าเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ทำเบอร์หายเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะให้ช่วยเบมเบอร์นี้ไว้ด้วยนี่คือวางแผนก่อนล่วงหน้า3วันแต่ว่าพ่อแฟนผมก็ไม่ได้เมมไว้ก็คิดว่าอ๋อเขาคงแบบหายธรรมดาแล้วพออีก3วันถัดมาโทรไปหาพ่อแฟนแต่เช้าเลยบอกว่ากำลังซื้อเฟอร์นิเจอร์อยู่ไม่มีตังค์โอนให้โอนเงินมาให้หน่อยแล้วซึ่งเสียงเหมือนมากเสียงเหมือนแฟนผมมากแล้วก็สำเนียงเหมือนมากก็เลยโอนไปให้ก่อน 30,000 บาทพอโอนไปให้ก่อน 30,000 ปุ๊บเขาเห็นมาได้ง่ายแล้วผ่านไปอีก10นาทีโทรมาบอกว่าตอนนี้อยู่อีกร้านนึงอยากได้ของทันทีอยากได้กลับบ้านเลยโอนมาให้หน่อยอีก 150,000ด้วยความเป็นพ่อเห็นลูกไม่มีตังค์แล้วก็แบบจำเสียงได้ว่าแบบพ่อแท้ๆเนี่ยจำเสียงลูกตัวเองได้อยู่แล้วโอนมาให้อีก 150,000แล้วมันก็ยังไม่หมดแค่นี้อีก3นาทีมันโทรมาอีกบอกว่าอยากได้ของเดี๋ยวนี้เลยโอนมาให้อีกหน่อย 30,000พ่อแฟนผมไม่มีเงินแล้วบอกว่าไม่มีเงินแล้วมันก็ถามว่าเหลือเท่าไหร่พ่อแฟนผมก็เหลือ10,000อ่ะเอามาเลย10,000แล้วพ่อแฟนก็โอนไปแล้วพ่อใช่แล้วพ่อแฟนผมก็เบ็ดเสร็จ198,000ครับก็คือหมดบัญชีถ้ามีมากกว่านั้นผมว่าหมดมากกว่านั้นอะไรเงี้ยครับแล้วพ่อก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมยืมเงินบ่อยจังก็เลยโทรไปถามน้องสาวน้องสาวว่าเขาไปเที่ยวฮ่องกงอยู่ตอนนั้นพ่อแฟนก็ช็อกเลยแต่ว่าเขาไม่เอ่ยใจเลขบัญชีอะครับอาจจะแบบชื่อบัญชีไม่ตรงเขาบอกว่าให้โอนเข้าบัญชีร้านเลยนะกำลังซื้อของอยู่แจ้งความวันนั้นก็คือแจ้งความหมดแล้วครับแต่ผมก็ถามตำรวจนะครับว่าเกิดมีสิทธิ์จะได้เงินคืนไหมเขาบอกว่าไม่น่าจะได้เงินคืนแต่ว่าน่าจะสามารถจับคนแบบตัวเล็กๆได้เพราะตัวใหญ่เขาบอกว่าอยู่ต่างประเทศกันหมดแล้วบัญชีเล็กตอนนี้อยู่ในเป็นชื่อไทยเลยครับชื่อไทยหรือว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้กำลังสืบอยู่เพราะว่าต้องรอทางธนาคารทำเรื่องกลับมาให้กับตำรวจยังมีต้องรอธนาคารส่งเรื่องกลับมาก่อนพอเรากลับไปแฟนเราได้ไปถามคุณพ่อไหมว่าเสียงมันเหมือนละไม้คล้ายแค่ไหนทำไมคุณพ่อถึงแบบมั่นใจแฟนผมเล่าให้ฟังว่าพ่อเป็นพ่อแท้ๆทำไมจะจำเสียงลูกตัวเองไม่ได้มันปลอมได้เหมือนขนาดนั้นแล้วครับตอนนี้ใช่แล้วมีการวางแผนด้วยนะว่าแบบโทรมาก่อนล่วงหน้าเตรียมการก่อนต้องระวังไว้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันแบบปลอมทั้งเสียงแล้วก็สำเนียงเราได้อย่างผมพูดอยู่ตอนนี้มันก็ดูดเสียงไปได้แล้วนะอันนี้ต้องอันตรายครับผมอยากแนะนำว่าต้องมีคนมีรหัสกันในบ้านถ้าพูดถึงเรื่องเงินก็แบบบอกรหัสมาสิ อะไรเงี้ยควรจะมีตั้งไว้อะไรเงี้ยครับก็ฝากเตือนภัยด้วยนะครับก็โดนไป109อะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือเขาอย่างแฟนเราเป็นเรื่องการคุณพ่อยังไงบ้างให้เขาค่อนข้างที่สุดว่าดาวตกนอนพ่อแฟนยังนอนไม่หลับมา3วันแล้วก็คือยังแบบเหมือนทั้งโมโหด้วยทั้งโกรธตัวเองด้วยทั้งแบบเสียรู้ด้วยเสียเงินอีกอะไรเงี้ยแม้ว่าแบบคนในบ้านอาจจะโอนเงินไปให้ละ 200,000 แต่ว่าความรู้สึกมันก็คงแบบไม่น่าเลยอะไรเงี้ยเงินแล้วอยู่ต่างจังหวัดนะเงิน 200,000 ก็ไม่ใช่น้อยอะไรเงี้ยครับก็พยายามให้แฟนโทรไปหาคุณพ่อบ่อยๆไปให้กำลังใจบ่อยๆอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มันจริงจังยังไงไม่ได้อัดเลยไม่ได้อัดเลยครับก็ไม่รู้เลยฮะอะไรนะครับพี่เต๋ออยากให้เรื่องนี้มันจริงจังแบบขั้นแบบกระทรวงหรืออะไรใดๆหน่วยงานใดๆแค่ซอยทองก็พอไม่ต้องกระทรวงก็ตอนช
ผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากจัดการกับพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยด้วยครับเพราะว่าคือพอแฟนผมโพสต์ไปเงี้ยคนโดนกันเยอะมากเลยนะครับแต่เขาไม่กล้าออกมาโพสต์เหมือนแฟนผมผมว่าเนี่ยบ้านนี้ก็โดนไป 30,000 ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแล้วเขาหลอกผู้ใหญ่หมดเลยนะฮะเขาหลอกคนแบบรุ่นปู่รุ่นย่าหมดเลยเหมือนแบบเอาความเป็นลูกมาขอเงินน่ะลูกขอเงินเราก็ต้องให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอยากให้ทุกคนตอนนี้ต้องเตือนภัยกันหน่อยก็ต้องเซฟตัวเองกันไว้ก่อนจริงๆเราหวังจะได้คืนมั้ยไม่หวังอ่ะครับแต่หวังว่าแบบอยากให้แบบหน่วยงานระดับใหญ่ๆที่ใครมีความรับผิดชอบอ่ะครับก็ช่วยมาดูแลตรงนี้ด้วยเพราะคนเดือดร้อนเยอะมากเยอะมากๆเลยครับก็ฝากด้วยครับฝากด้วยไม่ได้น้อยล่าสุดที่โดนแฮกเมื่อเช้าตอน 3:00 ซึ่งโดนแฮก Twitter ครับงงเหมือนกันฮะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากฮ่องกงแล้วโดนแฮก Twitter ไปใช่แล้วผมก็เลยไปปรึกษาใครผมก็ไปปรึกษาคนที่แบบเล่น Twitter บ่อยเขาว่าก็ต้องรอเขาตอบกลับมาว่าทาง Twitter เขาจะว่ายังไงผมก็เลยว่าถ้าผมได้คืนเดี๋ยวผมจะซื้อติ๊กสีฟ้าถูกอะไรเพื่อจะ verify ตัวเองจ่ายรายเดือนได้เดี๋ยวผมจะจ่ายรายเดือนให้อีลอนมัสก์แล้วกันนะครับเออครับจะได้แบบโดนแฮกยากหน่อยเพราะผมไม่ได้ซื้อไว้มันก็เลยโดนแบบเปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนอะไรตอนนี้แฟนคลับก็ส่งมาบอกกันใหญ่เลยตอนเช้าไม่แต่ว่า Twitter เป็นไรไปดูหน่อยนะอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปหลอกใครอีกหรือเปล่าหรือเอาแอคเคาท์ไปขายอีกหรือเปล่าเนี่ยก็ถ้าใครที่ได้รับข้อความแปลกๆจากผมก็ไม่ใช่ผมนะครับใน Twitter ใช่ครับทําไมพี่ถามเรื่องสาวเราไปฮ่องกงเราไปขออะไรบ้างทําไมโยนแต่เรื่องขออะไรมาบ้างฮ่องกงผมก็ขอให้ชีวิตมีความสุขครับขอให้แบบธุรกิจเงินทองไหลมาเทมาฮะไหลไปออกไปเลยใช่ไม่แต่เราเชื่อว่าไอ้พวกที่ออกไปอ่ะบาปกินหัวแน่นอนนะขอให้ตกนรกหมกไหม้ไปเลยสามวันใช่ฮะก็ขอให้แบบอยากพูดนะแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วมีฝากอะไรถึงมิจฉาชีพไม่ว่ามันหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องหลอกแล้วอยากเจอมากกว่าตอนนี้อยากเจอว่าแบบจิตใจคุณทำด้วยอะไรอะไรเงี้ยคุณไปหลอกคนแก่คนเฒ่าอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็แบบเขาเครียดอ่ะแล้วเขาก็อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยผมก็แบบเสียใจอะไรเงี้ยครับคุณแล้วก็เศร้าใช่ใช่ไปไหว้ทางไหนครับ